ปาตาโกเนียดินแดนอันห่างไกลทางตอนใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่สุดท้ายของโลกที่มนุษย์ยุคใหม่ได้ตั้งถิ่นฐานเป็นผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่นับล้านตารางกิโลเมตรทอดยาวจากขอบเขตทางตอนเหนือไปจนถึงปลายสุดของแหลมฮอนทั้งในประเทศชิลีและอาร์เจนตินาที่นี่เป็นดินแดนแห่งความรุนแรงของธรรมชาติระหว่างยอดเขากรานิตสูงตระหง่านและทาน้ำแข็งคือทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ลาดเอียงลงสู่มหาสมุทรพายุที่พัดกระหน่ำตลอดทั้งปีได้บดขยี้ต้นบีดจนโค่นเอ็นราบไปกับพื้นและยกนกคอนดอร์แห่งเทือกเขาแอนดีสให้บอยบินอยู่กลางเมฆหมอกกวางเล็กอย่างฮิวมูหรือวังแอนเดียนกระโดดหลบหลีกอยู่ในพุ่มไม้ส่วนนกเรียนกขนาดใหญ่ที่บินไม่ได้คล้ายนกกระจอกเทศก็วิ่งปรูดปราดไปบนทุ่งกว้างผ่านฝูงกวานาโก้ญาติของอูฐที่กำลังเล็มหญ้าอยู่อย่างระแวดระวังพวกมันได้กลิ่นอันตรายจากสัตว์นักล่าอย่างพูม่าที่ซุ่มรออยู่ไม่น่าเชื่อว่าดินแดนที่โหดร้ายเช่นนี้จะมีผู้คนอาศัยอยู่มานานกว่าหมื่นปีนักโบราณคดีได้ขุดค้นและค้นพบว่าชาวพื้นเมืองได้ปรับตัวและสร้างทักษะการอยู่รอดท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายได้อย่างน่าทึ่งตั้งแต่ครั้งอดีตโดยพวกเขาอาศัยในแถบนี้มานานถึง 13,000 ปีแล้วใช้ชีวิตเร่ร่อนในฐานะนักล่าและเก็บของป่าโดยไม่ได้หันมาทำการเกษตรแบบถาวรแม้ในยุคที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ในแถบอื่นๆได้พัฒนาการเพาะปลูกไปแล้วแต่ชาวพื้นเมืองปาตาโกเนียก็ยังคงวิถีดั้งเดิมเอาไว้นับเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์อันน่าสนใจที่จะมาร่วมสำรวจชีวิตและวิธีการปรับตัวของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนที่ห่างไกลและทุรกันดารที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเซซ่าเมนเดสนักโบราณคดีแห่งศูนย์วิจัยระบบนิเวศปาตาโกเนียชี้ให้เห็นว่าการศึกษาเกี่ยวกับคนโบราณเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะปาตาโกเนียเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในโลกที่มีแต่กลุ่มนักล่าและเก็บของป่าอาศัยอยู่จนกระทั่งชาวยุโรปเข้ามาในคริสต์ศตวรรษที่16การศึกษาทางโบราณคดีจึงเปรียบเสมือนห้องทดลองธรรมชาติที่จะช่วยให้เรามองเห็นความหลากหลายของวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนในอดีตได้เป็นอย่างดีชาวพื้นเมืองกลุ่มต่างๆในปาตาโกเนียต่างมีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่หลากหลายเช่นชาวกาเวสกาที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งของชิลีชาวยากันในเกาะเตียร่าเดลฟุยโกและชาวเอโอนิเคนในอาร์เจนตินาน่าเสียดายที่ชนเผ่าส่วนใหญ่ได้สูญหายไปเมื่อชาวยุโรปบุกเข้ามาทำให้หลักฐานทางโบราณคดีกลายเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยไขความลับในอดีตอันยาวนานของที่นี่ได้จากหลักฐานที่ขุดพบเชื่อกันว่ามนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยในปาตาโกเนียตั้งแต่ราว 12,800 ปีก่อนในช่วงปลายของยุคน้ำแข็งพวกเขาเริ่มตั้งรกรากทางเหนือของปาตาโกเนียในฝั่งอาร์เจนตินาราว 12,500 ปีก่อนจากนั้นจึงเดินทางต่อไปทางตะวันตกเข้าสู่หุบเขาและป่าทึบในชิลีและลงไปทางใต้จนถึงเตียร่าเดลฟุยโกราว 11,500 ปีก่อนการวิเคราะห์ไอโซโทปจากโครงกระดูกมนุษย์โดยเมนเดสชี้ว่าในยุคแรกๆนั้นอาหารหลักของพวกเขาคือเนื้อของกวานาโก้ที่ล่าจากทุ่งหญ้านักโบราณคดีต่างถกเถียงกันว่าคนกลุ่มแรกที่อพยพมาจากอเมริกาเหนือสู่อเมริกาใต้นั้นใช้เวลานานเท่าไหร่การเดินทางจากช่องแคบเบอร์ริงมายังถิ่นที่อยู่ทางตอนเหนือของปาตาโกเนียต้องผ่านทุนราภูเขาทะเลทรายและป่าดงดิบรวมระยะทางกว่า 16,000 กิโลเมตรเลวิสบินฟอร์ดนักโบราณคดีผู้ที่เคยไปศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินูอิตประมาณการว่ามนุษย์อาจใช้เวลาราว200ปีในการเดินทางระยะไกลขนาดนั้นแต่ทว่าประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่คือพวกเขาได้เดินทางอย่างต่อเนื่องหรือแบ่งเป็นช่วงๆกันแน่ในระหว่างหลายพันปีนั้นเรเวนกาวีแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจว่าหลักฐานสำคัญอาจอยู่ที่เสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่เป็นที่รู้กันว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ในดินแดนหนาวเย็นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นไซบีเรียสแกนดิเนเวียอลาสกาและเอเชียกลางล้วนนิยมสวมใส่เสื้อผ้าที่เข้ารูปและตัดเย็บอย่างดี
เพื่อให้เกิดความอบอุ่นท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเหน็บชุดหลวมๆจะให้ความอบอุ่นได้น้อยกว่าแต่เมื่อมาดูในทวีปอเมริกาใต้ชนพื้นเมืองกลับนิยมสวมใส่ชุดคลุมหรือผ้าพันคอแบบหลวมๆกาวีจึงตั้งข้อสังเกตว่าความแตกต่างของเครื่องแต่งกายเหล่านี้บ่งชี้ว่าการอพยพจากเหนือสู่ใต้น่าจะเป็นไปอย่างช้าๆมากกว่าการย้ายถิ่นฐานอย่างรวดเร็วในช่วงปลายยุคน้ำแข็งเพราะหากเป็นการเดินทางแค่ไม่กี่ร้อยปีพวกเขาน่าจะยังคงวัฒนธรรมการแต่งกายแบบเดิมถึงแม้จะผ่านพื้นที่อากาศร้อนชื้นอย่างป่าดงดิบในอเมริกากลางแล้วก็ตามกาวิเชื่อว่าการไม่นิยมเสื้อผ้าเข้ารูปแบบภาคเหนือนั้นชี้ให้เห็นว่ามนุษย์สมัยก่อนอพยพลงใต้อย่างเชื่องช้าและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นเสื้อผ้าแบบหลวมๆเพื่อความเย็นสบายในเขตร้อนและความรู้ในการทำเสื้อผ้าแบบกันหนาวก็ค่อยๆเลือนหายไปในที่สุดเมื่อแรกเข้ามาในปาตาโกเนียผู้คนต้องปรับตัวอย่างหนักหน่วงเพื่อเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมสุดแสนทุรกันดารช่วง 13,000 ถึง 11,200 ปีก่อนพื้นที่แถบนี้เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและมีฝนตกน้อยเนื่องจากป่าใหญ่ยังไม่เติบโตเต็มที่ในอุณหภูมิที่หนาวเย็นและบริเวณเชิงเขาและที่สูงของแอนดีสยังคงปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งจากหลักฐานโบราณคดีพบว่าผู้คนมักเดินทางไปทั่วดินแดนในยุคนั้นตั้งแคมป์พักแรมในทุ่งกว้างและโพรงหินซึ่งมีการใช้งานต่อเนื่องหลายฤดูกาลเครื่องมือหินแกะสลักที่นำมาจากต่างถิ่นบ่งบอกถึงการใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนในวงกว้างอุปกรณ์ของพวกเขาประกอบด้วยอุปกรณ์ขูดขวานหินสองด้านขัดมันและหอกปลายแหลมร่องรอยที่เหลือบนโครงกระดูกสัตว์ชี้ให้เห็นว่าเนื้อกวานาโก้เป็นอาหารสำคัญในยุคนั้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคโคโลซีนที่มีอากาศอุ่นขึ้นหลังจากผ่านพ้นยุคน้ำแข็งสภาพภูมิอากาศในปาตาโกเนียก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงฤดูหนาวฝนตกชุกและมีหิมะมากขึ้นฤดูร้อนแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลให้ป่าไม้เบญจพรรณอย่างเลนก้าเติบโตหนาแน่นในขณะที่ทุ่งหญ้าเริ่มขาดแคลนเนื่องจากฝนที่ตกน้อยลงในหน้าร้อนสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติต่างต้องปรับตัวและมนุษย์ก็เช่นกันความเปลี่ยนแปลงของอากาศครั้งใหญ่นี้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนแตกต่างกันไปตามภูมินิเวศที่พวกเขาอาศัยอยู่จากกองหอยเป็นจำนวนมากที่พบในแนวชายฝั่งแปซิฟิกทางตอนเหนือของชิลีบ่งชี้ว่าชุมชนแถบนี้หันมาพึ่งพาอาหารทะเลมากขึ้นในช่วงที่อากาศแปรปรวนจนสัตว์บนบกเริ่มหายากส่วนผู้คนที่อาศัยอยู่ในป่าไม้เลนก้าตอนล่างเริ่มย้ายขึ้นไปบนพื้นที่สูงที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามบนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ผู้คนน่าจะปรับวิธีการดำรงชีวิตกันไปในแนวทางอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่นักโบราณคดียังค้นหาคำตอบไม่พบทั่วทั้งปาตาโกเนียหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในช่วง 8,000 ถึง 4,000 ปีก่อนกลับมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากยุคก่อนๆเมื่อนักโบราณคดีขุดค้นโพรงหินบนที่ราบซึ่งมีร่องรอยของการพำนักมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของปาตาโกเนียกลับพบว่ามีช่วงเวลาที่ขาดหายไประหว่างนั้นบางคนมองว่านี่คือการอพยพย้ายถิ่นครั้งใหญ่แต่บางคนเชื่อว่ายังมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นโดยที่กาวีกล่าวว่าการหายไปของผู้คนในช่วงเวลานั้นทำให้ฉันรู้สึกสงสัยฉันเชื่อมั่นในความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์และคิดว่าน่าจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่เธอจึงหันมาศึกษาข้อมูลจากแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ปาตาโกเนียตอนเหนือในเขตเมนโดซาและนิวเคนของอาร์เจนตินาเพื่อไขความกระจ่างตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมากาวีและทีมงานได้สำรวจพื้นที่นับร้อยตารางกิโลเมตรบนแผ่นดินปาตาโกเนียอันครุขระทั้งบริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่เคยมีการขุดพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาก่อนและลุยป่าลึกเข้าไปในที่ราบและเนินเขาโดยรอบที่ยังไม่เคยมีการสำรวจมากนักพวกเขาค้นพบแหล่งโบราณคดีอีกหลายสิบแห่งทั้งที่ตั้งแคมป์บ่อหินที่พักกึ่งถาวรที่สร้างจากหินซึ่งครอบคลุมประวัติศาสตร์ตั้งแต่ครั้งแรกที่มนุษย์เข้ามาอยู่ในปาตาโกเนียหลักฐานหินบะซอลและหินออฟซิเดียนท้องถิ่น
ที่พบในแหล่งที่มีอายุระหว่าง 8,000 ถึง 4,000 ปีก่อนทําให้กาวีเชื่อว่าในช่วงนั้นชาวพื้นเมืองที่เคยใช้ชีวิตอย่างเร่ร่อนในวงกว้างได้เปลี่ยนวิถีชีวิตพวกเขาเริ่มตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหลักแหล่งมากขึ้นในบริเวณที่ราบและตีนเขาไม่ไกลนักอาจเป็นเพราะในยุคที่ภูมิอากาศแปรปรวนทรัพยากรอย่างอาหารและน้ำกลายเป็นของหายากพวกเขาจึงรวมกลุ่มและอยู่ใกล้ๆกับแหล่งทรัพยากรที่คุ้นเคยหากเป็นเช่นนั้นจริงคำอธิบายเรื่องจำนวนประชากรที่ลดลงจากการสำรวจทางโบราณคดีก็อาจจะไม่ถูกต้องนักตัวเลขที่ลดลงไม่ได้สะท้อนถึงการลดลงของประชากรเพียงแต่พวกเขาหยุดเคลื่อนย้ายไปมาทำให้หลักฐานการตั้งถิ่นฐานในวงกว้างลดน้อยลงเมื่อฉันศึกษาข้อมูลจากหลายๆแหล่งในช่วงเวลานั้นฉันก็ยิ่งมั่นใจว่านี่คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่ใช่เพราะผู้คนอพยพหนีไปจากที่นี่กาวีกล่าวนอกจากปัจจัยเรื่องสภาพภูมิอากาศแล้วกาวียังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายของการล่าสัตว์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในยุคนั้นทุ่งหญ้าในปาตาโกเนียนั้นกว้างใหญ่และเปิดโล่งการเข้าประชิดเหยื่ออย่างกวานาโก้และนกเรียนนั้นทำได้ยากลำบากยิ่งเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนไปก็ยิ่งมีปัจจัยท้าทายเพิ่มเติมนั่นคือกระแสลมแรงที่พัดปกคลุมพื้นที่ตลอดทั้งปีด้วยความเร็วเฉลี่ยสูงถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเป็นระยะจะมีลมกระโชกแรงกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงการล่าสัตว์ในสภาพเช่นนี้จึงยิ่งยากขึ้นไปอีกจากบันทึกของชาวยุโรปรุ่นแรกๆที่เข้ามาพบเห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองปาตาโกเนียทำให้เรารู้ว่าพวกเขามีกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการลดช่องว่างระหว่างผู้ล่ากับเหยื่อเช่นการจับลูกกวานาโก้มาเลี้ยงเพื่อล่อพ่อแม่ให้เข้ามาใกล้ๆหรือการสวมขนนกปกปิดตัวเพื่อแอบย่องเข้าใกล้ฝูงนกเรียนอกจากนี้พวกเขายังมีอาวุธล่าสัตว์ที่ออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบจากสายลมอีกด้วยหนึ่งในนั้นคือโบล่าอาวุธปลาหินที่มีเชือกผูกติดกันเวลาคว้างออกไปจะพันรอบขาเหยื่อทำให้มันเคลื่อนไหวไม่ได้จากการสำรวจแหล่งโบราณคดีกาวีพบว่าเมื่อกระแสลมแรงขึ้นปริมาณเครื่องมือหินที่ใช้สำหรับแกะสลักลูกโบล่าก็เพิ่มขึ้นด้วยแสดงให้เห็นว่าชาวพื้นเมืองเลือกใช้โบล่าเป็นอาวุธหลักในยุคนั้นมากขึ้นโดยกาวีได้อธิบายว่าโบล่ามีประสิทธิภาพในการล่ามากกว่าการปาหอกในสภาพลมแรงเพราะการปาให้โดนเหยื่อนั้นต้องอาศัยความแม่นยำสูงมากแต่การคว้างโบล่าเพียงแค่ให้พันขาสัตว์ติดก็เพียงพอแล้วปัจจุบันเธอกำลังร่วมมือกับทีมวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศมหาวิทยาลัยมิชิแกนทดสอบประสิทธิภาพของอาวุธประเภทต่างๆภายใต้สภาวะลมแรงในอุโมงค์ลมควบคู่ไปกับการทดสอบภาคสนามด้วยการยิงกระสุนเพื่อพิสูจน์ว่าโบล่าเหนือกว่าอาวุธอื่นจริงในสภาพแวดล้อมที่มีลมแรงและเข้าใจผลกระทบของลมที่มีต่อการตัดสินใจการเคลื่อนไหวและเทคโนโลยีของมนุษย์ในอดีตให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในช่วง 4,000 ถึง 3,500 ปีก่อนสภาพภูมิอากาศของปาตาโกเนียก้าวเข้าสู่ช่วงท้ายของยุคโฮโลซีนฝนตกชุกขึ้นสลับกับช่วงแห้งแล้งเป็นระยะคล้ายกับรูปแบบสภาพอากาศในปัจจุบันผู้คนในยุคนั้นค่อยๆปรับวิถีชีวิตและการเดินทางให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้สภาพอากาศที่ผันผวนน่าจะทำให้พืชและสัตว์ที่เคยหายากในช่วงพันปีก่อนที่แห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นกระตุ้นให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตเร่ร่อนอีกครั้งเมนเดสได้ศึกษาข้อมูลจากภูมิภาคไอเซนทางตะวันตกของชิลีและพบว่าในช่วงที่เกิดภัยแล้งรุนแรงเมื่อราว 2,800 ปีก่อนผู้คนจำนวนมากเริ่มเดินทางเข้าไปในป่าดงดิบพื้นหนาแน่นอาจเพื่อแสวงหาแหล่งอาหารใหม่ๆจากร่องรอยซากสัตว์ที่ขุดพบตามถ้ำหินในป่าเมนเดสชี้ว่าผู้คนได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเต็มที่พวกเขาไม่เพียงพึ่งพาการล่ากวานาโก้ตัวใหญ่เช่นในทุ่งหญ้าอีกต่อไปแต่ยังล่านกล่าหนูและกวางขนาดเล็กอย่างฮิวมูและพูดูซึ่งเป็นกวางที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกรวมถึงพืชพันธุ์นานาชนิดแม้สภาพป่าจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์แต่การล่าสัตว์ท่ามกลางความหนาทึบของทิวไม้ในปาตาโกเนียตะวันตกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายป่าดงดิบเขตนี้รกทึบมากสัตว์ส่วนใหญ่อยู่อย่างโดดเดี่ยวท
ทำให้ยากต่อการติดตามและสังหารดังนั้นแม้ว่าผู้คนจะยังคงดำรงชีพอยู่ในป่าไม้ได้ไปจนถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่18แต่ประชากรที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นนั้นมีเพียงช่วงเวลาสั้นๆราว500ปีก่อนที่ส่วนใหญ่จะย้ายกลับไปตั้งรกรากบนทุ่งหญ้าเช่นเดิมไม่ว่าจะอยู่ในผืนป่าหรือท้องทุ่งในหน้าร้อนที่แห้งแล้งหรือท่ามกลางสายลมหนาวชาวพื้นเมืองปาตาโกเนียในอดีตได้สร้างความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงรอบตัวพวกเขาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของพวกเขาได้รับการสั่งสมและพิสูจน์ความสำเร็จมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มชนเผ่าไม่กี่แห่งในทวีปอเมริกาใต้ที่ไม่เลือกปรับเปลี่ยนไปสู่การทำเกษตรกรรมแม้ผู้คนทางตอนเหนือของเปรูจะเริ่มเพาะปลูกฟักทองมาตั้งแต่ราว 10,000 ปีก่อนและวัฒนธรรมเกษตรกรรมในอเมริกาใต้ส่วนใหญ่จะเฟื่องฟูเมื่อประมาณ 5,000 ถึง 4,000 ปีที่ผ่านมาแต่การเกษตรกลับมาหยุดชะงักลงที่ชายขอบของปาตาโกเนียผู้คนที่อาศัยอยู่ตรงใจกลางแผ่นดินผืนนี้ไม่เคยหันมาทำไร่ทำนาเลยดูเหมือนสภาพอากาศที่รุนแรงจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การเพาะปลูกพืชผลที่แพร่หลายในที่อื่นๆของอเมริกาใต้เจริญงอกงามได้ยากอย่างไรก็ตามแม้แต่ในบริเวณชายแดนเหนือของอาร์เจนตินาซึ่งเป็นเขตที่การเพาะปลูกนั้นน่าจะทำได้ง่ายกว่ากลุ่มนักล่าบางกลุ่มก็ยังคงวิถีชีวิตแบบเดิมอยู่ท่ามกลางชุมชนเกษตรกรรมที่ค่อยๆเติบโตนักวิชาการยังคงสงสัยว่าเหตุใดชาวพื้นเมืองเหล่านี้ถึงไม่ยอมรับวัฒนธรรมการเพาะปลูกทั้งที่ในยุคนั้นแหล่งอาหารจากธรรมชาติเริ่มไม่แน่นอนเนื่องจากสภาพอากาศที่ผันผวนสลับไปมาระหว่างแห้งแล้งกับฝนตกชุกและหนาวเย็นอีกทั้งยังมีปัจจัยสำคัญคือประชากรที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนเก็บของป่าและนักล่าเองการทำการเกษตรน่าจะเป็นหนทางที่สมเหตุสมผลในการสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคงให้กับคนจำนวนมากเป็นทางเลือกที่ชาวนักล่าทั่วโลกหันมายึดถือแต่กลับไม่เกิดขึ้นในปาตาโกเนียกาวีตั้งข้อสังเกตว่าบางทีปาตาโกเนียอาจจะมีแหล่งอาหารธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และหลากหลายมากพอที่ผู้คนจะยังดำรงชีพได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเพาะปลูกอย่างที่นักโบราณคดีคาดการณ์กันก็เป็นได้อีกเหตุผลหนึ่งน่าจะเป็นเพราะการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตที่สั่งสมกันมายาวนานอาจมีความสำคัญต่อพวกเขามากกว่าการรับเอาการเกษตรมาใช้พวกเราเป็นนักล่าและเก็บของป่ามาตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติแต่กลับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบนี้น้อยมากการค้นพบหลักฐานใหม่ๆเพิ่มอีกมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถเข้าใจพฤติกรรมและการปรับตัวอันน่าทึ่งของบรรพบุรุษเราได้ลึกซึ้งขึ้นเท่านั้นกาวีกล่าวแม้เวลาจะผ่านไปนานนับพันปีความเข้มแข็งและภูมิปัญญาในการดำรงชีพของชนพื้นเมืองปาตาโกเนียได้กลายเป็นมรดกสำคัญที่ควรค่าแก่การจดจำเรื่องราวของพวกเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่งดงามหลักฐานทางโบราณคดีได้เผยให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความเฉลียวฉลาดในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดปาตาโกเนียจึงไม่ได้เป็นเพียงดินแดนอันแสนห่างไกลที่ผู้คนไม่กล้าเยือนแต่ในอดีตอันยาวนานที่นี่คือบ้านของนักสู้ผู้กล้าหาญที่ยอมละทิ้งความสะดวกสบายเพื่อแสวงหาทางออกท่ามกลางความท้าทายและได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถอันน่ามหัศจรรย์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในการปรับตัวและเอาชนะอุปสรรคนานับประการเพื่อความอยู่รอดสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้บทสรุปจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบทำให้เราได้เห็นภาพชีวิตและวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในปาตาโกเนียได้ชัดเจนยิ่งขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาแรกเริ่มเมื่อ 13,000 ปีก่อนเมื่อบรรพบุรุษของชาวพื้นเมืองกลุ่มต่างๆเดินทางจากทางเหนือลงมาตั้งรกรากในผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่แห่งนี้พวกเขาต้องปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาทั้งการอพยพเคลื่อนย้ายและการปรับเทคโนโลยีการล่าสัตว์เพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางความท้าทายต่างๆทั้งอากาศหนาวเหน็บฝนตกชุกความแห้งแล้งและสายลมที่พัดแรงนอกจากการล่ากวานาโก
ซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลอูฐขนาดใหญ่ที่วิ่งเร็วแล้วอาหารสำคัญอีกชนิดของพวกเขาคือนกเรียสัตว์ปีกขนาดใหญ่ที่มีความสูงประมาณ 1.5 เมตรน้ำหนักเฉลี่ย 20-25 กิโลกรัมซึ่งแม้จะบินไม่ได้แต่ก็วิ่งหนีได้อย่างคล่องแคล่วไม่แพ้กวานาโก้ดังนั้นการล่าทั้ง2ชนิดนี้จึงต้องอาศัยทักษะการซุ่มและการไล่ล่าที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ชาวพื้นเมืองโบราณมีวิธีการแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ล่ามาเพื่อเก็บไว้กินได้เป็นเวลานานเช่นการนำเนื้อมาหั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วนำไปตากแดดจนแห้งทำให้เก็บรักษาไว้ได้นานหลายเดือนโดยไม่เน่าเสียวิธีนี้ช่วยสะสมอาหารไว้สำหรับช่วงฤดูหนาวหรือหน้าแล้งที่หาอาหารลำบากนอกจากนี้การรมควันและการหมักดองก็เป็นเทคนิคถนอมอาหารอีกวิธีที่นิยมใช้กันในหมู่ชนเผ่าต่างๆนอกจากเครื่องมือหินและอาวุธอย่างหอกแล้วในบางยุคสมัยชาวพื้นเมืองปาตาโกเนียยังใช้คันธนูลูกดอกและแหลนสำหรับล่าสัตว์ขนาดเล็กอีกด้วยโดยอาวุธเหล่านี้มักทำจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นไม้เขาสัตว์และหินซึ่งต้องผ่านการเลือกสรรชนิดที่เหมาะสมและการแปรรูปอย่างประณีตกว่าจะได้อาวุธชิ้นหนึ่งที่ใช้งานได้ดีต้องอาศัยความชำนาญและเวลามากพอสมควรจึงสะท้อนถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสมกันมาช้านานความเชี่ยวชาญในการล่าสัตว์นั้นสัมพันธ์กับความเชื่อทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ด้วยเช่นกันชาวพื้นเมืองบางเผ่ามีพิธีบวงสรวงเพื่อขอขมาต่อวิญญาณสัตว์ที่ล่ามาเพราะเชื่อว่าหากไม่ทำเช่นนั้นฝูงสัตว์อาจไม่ยอมให้ล่าในครั้งต่อไปจากภาพเขียนสีที่พบตามผนังถ้ำหลายแห่งมีการวาดภาพนักล่าในชุดพิธีกรรมเต้นรำล้อมรอบสัตว์ที่ถูกสังเวยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างโลกของมนุษย์และโลกแห่งวิญญาณในธรรมชาติในด้านการแต่งกายเครื่องประดับจากธรรมชาติเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ชาวพื้นเมืองนิยมใช้เพื่อบ่งบอกสถานะหรือในโอกาสพิเศษเช่นหัวหน้าเผ่ามักสวมมงกุฎขนนกหลากสีเพื่อแสดงความเป็นผู้นำส่วนนักรบที่ผ่านการล่าสัตว์ใหญ่มาแล้วจะได้รับอนุญาตให้สวมสร้อยคอที่ทำจากกรงเล็บหรือเขี้ยวสัตว์ในบางพิธีการผู้เข้าร่วมจะตกแต่งใบหน้าและลำตัวด้วยลวดลายที่วาดจากฐานไม้และดินสีอันเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยเชื่อมโยงพวกเขากับอำนาจเหนือธรรมชาติตลอดระยะเวลากว่าหมื่นปีวิถีชีวิตของพวกเขาผูกพันกับธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลแต่ไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนผู้คนก็ยังคงสามารถสานต่อวัฒนธรรมการล่าสัตว์และเก็บของป่าที่สั่งสมมาช้านานโดยไม่หันไปพึ่งพาการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์แบบถาวรดังเช่นอารยธรรมโบราณส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้ความแตกต่างนี้ได้กลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้ปาตาโกเนียโดดเด่นในฐานะดินแดนแห่งวัฒนธรรมนักล่าแห่งสุดท้ายของโลกจนกระทั่งการมาถึงของชาวยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชนพื้นเมืองจำนวนมากต้องสูญเสียที่ดินทำกินและสิ้นชีวิตเนื่องจากถูกบังคับให้เข้าสู่ระบบแรงงานในฟาร์มปศุสัตว์และเหมืองแร่หรือไม่ก็เสียชีวิตจากโรคระบาด ที่ไม่เคยเกิดในพื้นที่มาก่อนส่งผลให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมค่อยๆสูญหายไปในที่สุดแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลของชาวพื้นเมืองปาตาโกเนียยังคงดำเนินต่อมาจนถึงรุ่นลูกหลานซึ่งพยายามรักษาวัฒนธรรมบางส่วนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการจักสานตะกร้าลวดลายงดงามของชาวยากันการแกะสลักไม้ที่ประณีตของชาวกาเวสกาหรือการทำงานหนังสัตว์เพื่อนำมาตัดเย็บเสื้อผ้าของชาวเอโอนิเคนเทคนิคและฝีมืออัญชันฉลาดเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรู้ความสามารถของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายเรื่องราวของผู้คนสำคัญในหมู่ชนเผ่าก็มีส่วนสร้างสีสันให้กับประวัติศาสตร์ชาวพื้นเมืองปาตาโกเนียด้วยเช่นกันอย่างเช่นกาวาริโนนักรบชาวมาปูเชผู้กล้าหาญที่ต่อสู้กับกองทัพสเปนในศตวรรษที่16แม้จะถูกตัดมือทั้งสองข้างแล้วก็ยังกลับมาร่วมรบจนถึงวาระสุดท้ายหรือมานูเอลิต้าหญิงสูงวัยชาวยากันคนสุดท้ายที่ยังรักษาภาษาและวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ก่อนจะเสียชีวิตไปเมื่อปี1981บุคคลเหล่านี้
ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความยืนหยัดของชนพื้นเมืองปาตาโกเนียท่ามกลางการรุกรานของอำนาจภายนอกนักวิจัยอย่างเมนเดสและกาวีต่างมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อไปเพื่อไขความลับบางอย่างของอดีตที่ยังคงเป็นปริศนาเช่นเหตุใดชาวพื้นเมืองปาตาโกเนียถึงไม่เลือกรับเอาวิธีเกษตรกรรมเข้ามาทั้งที่มีการติดต่อกับชุมชนเกษตรทางตอนเหนือหรือจำนวนประชากรในแต่ละยุคสมัยมีมากน้อยเพียงใดเนื่องจากหลักฐานการตั้งถิ่นฐานที่ขาดหายไปในบางช่วงเวลาคำถามที่ยังรอคำตอบเหล่านี้จะเผยมุมมองใหม่ๆให้เข้าใจสังคมนักล่าที่สูญหายไปแล้วได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและอาจจะช่วยเชื่อมโยงองค์ความรู้ของคนโบราณเข้ากับแนวคิดการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในปัจจุบันที่เน้นการใช้อย่างพอดีและไม่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศซึ่งมีความคล้ายคลึงกับปรัชญาการดำรงชีวิตของชาวพื้นเมืองปาตาโกเนียได้อย่างน่าทึ่งท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะพบหลักฐานและคำตอบใหม่ๆมากน้อยเพียงใดสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือชาวปาตาโกเนียโบราณได้สร้างสรรค์วิถีชีวิตที่สอดประสานกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนและรักษาเอกลักษณ์ของตนเองมาได้อย่างยาวนานท่ามกลางการเวลาและความเปลี่ยนแปลงพวกเขาไม่จำเป็นต้องผูกมัดตนเองกับระบบการผลิตแบบเกษตรกรรมตราบใดที่ผืนแผ่นดินแม่ยังคงหล่อเลี้ยงชีวิตพวกเขาได้ดังเช่นที่เคยเป็นมาแต่โบราณกาลดังนั้นเรื่องราวอันน่าทึ่งของชาวพื้นเมืองปาตาโกเนียจึงไม่ได้เป็นเพียงบทเรียนทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้ผู้คนในยุคสมัยใหม่ได้เห็นถึงพลังแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการปรับตัวของมนุษย์ซึ่งหากเรารู้จักเรียนรู้และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทปัจจุบันก็อาจจะช่วยให้เราแสวงหาแนวทางในการใช้ชีวิตร่วมกับโลกธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนได้ดังเช่นที่ชนพื้นเมืองเหล่านี้เคยทำได้สำเร็จมาแล้วเป็นเวลาช้านานเรื่องราวชีวิตของคนปาตาโกเนียโบราณจึงไม่ได้จบลงเพียงแค่เป็นอดีตแต่ได้กลายเป็นคบเพลิงส่องนำทางสู่อนาคตที่จะช่วยจุดประกายความคิดของผู้คนรุ่นหลังให้หันมาทบทวนและเรียนรู้จากรากเหง้าอันทรงคุณค่าของตนเพื่อค้นหาวิธีทางใหม่ในการดำรงอยู่ร่วมกับธรรมชาติบนโลกใบนี้อย่างเกื้อกูลและกลมกลืนสืบต่อไป